สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smile In Focus ผมสมโพจน์ขุนวังจากจับกลางข่าววันนี้เราจะนำข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับเพจ Facebook นะครับที่มีชื่อว่าคองเตยแลนด์ได้โพสต์ภาพชายคนหนึ่งนะครับที่ขึ้นไปนอนอยู่บนสายสื่อสารนะครับก็คืออยู่บนสายไฟครับหน้าปากซอยไผ่สิงโตก่อนที่ตำรวจนะครับและก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับจะไปพาตัวลงมาส่วนทางด้านคนที่ถูกปลุกนะครับหรือคนที่นอนอยู่ข้างบนสายไฟนะครับถูกพาตัวลงมากำลังอยู่ในสภาพที่มึนเมาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทางด้านเจ้าตัวนะครับก็ให้การสารภาพว่าเมาสาเหตุที่ขึ้นไปนอนนะครับเนื่องจากเขานะครับได้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่1เมษายนก็คือเป็นเลขหน้า3ตัวครับเลยเดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามเพื่อจะมาขึ้นรางวัลที่คลองเตยนะครับโดยเขานะครับได้ไปดื่มฉลองจนเมาก่อนที่จะมานอนวันนี้นะครับตั้งแต่คืนวันที่1เมษายนที่ผ่านมาสาเหตุที่มานอนนะครับก็คือเขากลัวคนจะมาขโมยครับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เขาถูกเลขหน้า3ตัวเรื่องก็เป็นเช่นนี้นี่เองไทยอยากที่จะได้เหรียญทอง SEA Games 2023ความเคลื่อนไหวของ SEA Games 2023นะครับที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์ CEO สหพันธ์มนตรี SEA Games และรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยว่ายากที่ไทยนะครับจะได้เหรียญทองเพราะมีกีฬาหลายชนิดที่ชิงเหรียญทองเยอะมากเช่นกีฬาพื้นบ้านของเวียดนามแต่กับชิงชัยถึง30เหรียญทองมวยปั้มอีก20เหรียญทองส่วนกีฬาเพาะกายนะครับยังตกลงไม่ได้ว่าจะชิงกี่เหรียญและผมเชื่อว่าคนที่มาแข่งขันซีเกมให้กัมพูชาหนนี้ไม่ใช่ชาวกัมพูชาทั้งหมดที่จะมาแข่งแน่นอนพ่อค้าหน้าขายชูวิทย์เล่ร้องเพลงขายถั่วต้มผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อว่าพับ_บาง5และt. มงศิริได้โพสต์คลิปนะครับพ่อค้าขายถั่วต้มกับจักรยานยนต์รถพ่วงข้างรายหนึ่งซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับอดีตนักการเมืองชื่อดังนะครับก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่ได้ออกมาแฉกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับหลายครั้งในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาโดยคุณลุงเจ้าของร้านถั่วต้มนะครับยังได้โชว์การร้องเพลงให้ลูกค้าที่มาซื้อถั่วได้ฟังกันอีกด้วยซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากนะครับโดยชาวเน็ตนะครับก็ต่างแซวว่าคุณลุงหน้าตาเหมือนกับชูวิทย์มากขนาดก้มยังเหมือนเดินไปดูมุมไหนก็เหมือนยันเงาจนน่าตกใจขณะที่อีกหลายคนนะครับเข้ามาโพสต์ข้อความชมคุณลุงนะครับว่าร้องเพลงเพราะมากๆอีกด้วยสวมชุดนักรบสมัครส.ส.อุตรดิตถ์ที่สำนักงานกกต.นะครับประจำจังหวัดอุตรดิตถ์นายสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.อุตรดิตถ์พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับได้ขี่ม้ามาพร้อมกับการแต่งกายแบบนักรบโบราณนะครับชุดสีน้ำเงินด้านหลังนะครับมีดาบเหล็ก2เล่มซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับดาบคู่นะครับของพระยาพิชัยดาบหักหรือที่ชาวอุตรดิตถ์นะครับเรียกกันว่าท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักมายื่นใบสมัครส.ส.อุตรดิตถ์เขตที่3นะครับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยได้กล่าวว่าการแต่งกายนี้นะครับต้องการสื่อความหมายเพื่อปราบปรามพวกประชาธิปไตยจอมปลอมและต้องการปกป้องนะครับพิทักษ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีอีกด้วยญี่ปุ่นอัตราการเกิดน้อยทำโรงเรียนปิดปีละ450แห่งจำนวนการเกิดของประชากรในญี่ปุ่นนะครับกำลังลดลงจนเข้าขั้นวิกฤตถึงขั้นที่ทำให้โรงเรียนนะครับ450แห่งทั่วประเทศต้องปิดตัวลงทุกๆปีเนื่องจากไม่มีนักเรียนนะครับซึ่งล่าสุดนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดฟุกุชิมะที่เปิดมานานกว่า70ปีก็ได้ปิดตัวลงนะครับไปเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนนะครับจบการศึกษาแค่2คนเท่านั้นจำนวนการเกิดในประเทศญี่ปุ่นนะครับปี2022มีจำนวนต่ำกว่า 800,000 คนและเร็วกว่าที่รัฐบาลนะครับคาดการไว้ถึง8ปีขณะที่นายกของญี่ปุ่นนะครับได้พยายามใช้มาตรการใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดรวมถึงเพิ่มงบประมาณนะครับถึง2เท่าสำหรับนโยบายที่เกี่ยวกับเด็กและมุ่งเน้นนะครับให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทอร์นาโดกว่า60ลูกถล่มสหรัฐอเมริกายับดับ26รายเ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าของภัยพิบัติพายุทอร์นาโดในสหรัฐนะครับที่ถูกทอร์นาโดกว่า60ลูกพัดถล่มในหลายรัฐทางภาคใต้และตอนกลางทางตะวันตกของประเทศในช่วงวันที่31มีนาคมถึงวันที่1เมษายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้อาคารบ้านเรือนนะครับได้รับความเสียหายอย่างหนักประชาชนกว่า 590,000 คนนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับเป็นอย่างน้อยแล้ว26ศพขณะที่ในรัฐอาคันซอนะครับได้ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติซึ่งทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะรีบจัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปช่วยอย่างเร่งด่วนค้นพบปลาที่ระดับน้ำลึก 8,336 เมตรทีมนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ส่งกล้องลงไปยังร่องลึกอิสุโอกาซาวาระทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลักฐานวิดีโอที่บันทึกได้นะครับก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่าปลาสเนลฟิชเป็นปลาที่มีชีวิตรอดได้ในจุดที่ลึกที่สุดนะครับโดยการค้นพบมันก่อนหน้านี้นะครับได้พบที่ระดับความลึก 8,178 เมตรในล่องลึกของมาริอานาบริเวณใต้สุดของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งความลึกครั้งล่าสุดนี้นะครับยังเป็นการทำลายสถิติเดิมที่เคยค้นพบถึง158เมตรอีกด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟคัสวันนี้ผมสมโพชขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 สมัยไทยแลนด์